สิ่งนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะรอบๆเช่นกันนะคะลดให้ชุ่มเลยนะคะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะจ๊ะการจะเดินเติบโตเล่นเขียวทันใจสูตรนี้ไม่ต้องหมักทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะโอ้โหปีหนึ่งค่ะได้กินเมลเบอร์รี่นะคะถึง4รอบค่ะแม่ก้อยปลูกเมลเบอร์รี่ไว้ในกระถางนะคะเมื่อ15วันที่แล้วนะคะเหมือนเขาไม่มีลูกเลยนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้สิคะโอ้โหยอดแตกใบใหม่นะคะเพื่อนๆดกตั้งแต่โคนนะคะโคนยันยอดเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเมลเบอร์รี่นะคะพันออสตุรกีนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ต้องคู่นี้เลยค่ะดกเสมอต้นเสมอปลายดกยันโคนนะคะในชามที่เพื่อนๆเห็นนะนี่ก็คือน้ำขี้เท่าด่างนะคะก็คือขี้เท่า1ชามใส่ไว้ในน้ำนะคะ5ลิตรหรือ10ลิตรนะคะรอให้ตกตะกอนค่ะก็จะได้น้ำขี้เท่าด่างอย่างนี้นะคะที่มีแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมนะคะทำให้ไม้ผลของเรานะคะออกดอกได้ดีรสชาติหวานอร่อยนะคะแถมในขี้เท่าถ่านนะคะเขายังเป็นสารที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชของเรานะคะไล่มดไล่นอนไล่แมลงนะคะทำให้หน้าดินชุ่มชื้นนะคะปรับค่า pH ในดินได้ดีจ้ะก้อยใส่น้ำด่างลงไปเลยค่ะ1ชามเลย1กระถางอย่างเงี้ยมดเยอะค่ะแม่ก้อยช่วงนี้อ้าวจัดเลยค่ะน้ำขี้เท่าด่างเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะน้ำขี้เท่าด่างแม่ก้อยก็เป็นอย่างงี้นะคะนี่แม่ก้อยก็ใส่หม้อใหญ่ๆไว้อย่างงี้เลยค่ะปักเลยค่ะเพื่อนๆทำให้ไม้ผลของเราหวานนะคะแข็งแรงค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกไม้ผลต้องได้กินนะคะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้เลยหูดกมากภูมิใจนำเสนอคือมีทั้งขี้เถ้าแล้วก็เศษถ่านด้วยเนาะถ่านก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารนะคะคือเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ค่ะถ่านเนี่ยแล้วก็ยังมีขี้เถ้าด้วยปรับค่า pH ในดินได้ดีนี่ดูทั้งต้นเลยค่ะโอ้แม่ก้อยให้เพื่อนๆดูอะไรพอแม่ก้อยใส่น้ำขี้เถ้าด่างลงไปในดินค่ะมดแมลงตัวเล็กๆค่ะเพื่อนๆออกมากันเลยอ่ะโอ้โหสูตรนี้นะคะกำจัดหอยทากได้นะคะหอยทากจะดีตัวเล็กๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะใช้สูตรนี้เลยจ้าโอ้โหออกพือกันมาอย่างนี้เลยมดดำมดแดงก็ออกมานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วสำหรับวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะนำผงชูรสนะคะใส่มือเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะพอประมาณนะคะแล้วเพื่อนๆก็โรยไปที่โคนต้นเลยค่ะรอบๆนะคะเนี่ยโรยไปอย่างนี้นี่อีกกระถางนึงค่ะเพื่อนๆจ๋าน่ากินมากการโรยผงชูรสแบบนี้นะคะเราจะโรยนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะ น่ากินมากง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะคะจะทำให้เพื่อนๆนะคะมีเมลเบอร์รี่นะคะดกๆได้กินนะคะไว้ในบ้านนะคะนี่โอ้นี่ ต้นเขียวแข็งแรงดีนะคะนี่เพื่อนๆสูตรนี้นะคะใช้ได้ตะกับเมลเบอร์รี่เหรอคะแม่ก้อยขานี่ใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะนี่ค่ะก็คือถังน้ำขี้เถ้าด่างของแม่ก้อยนะคะโอ้มีเป็นหม้อเลยค่ะเพื่อนๆทำติดสวนไว้สักหม้อสักถังเลยนะคะมีประโยชน์มากๆนะคะพริกของใครเน่าค่ะพริกใครเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะพริกใบหงิกใบงอใบพืชไม่แข็งแรงเพี้ยแป้งเยอะเต็มสวนค่ะแม่ก้อยมดแมลงเยอะมากนี่ทำน้ำขี้เถ้าด่างสูตรพิเศษไว้ใช้กันเลยจ้าและน้ำขี้เถ้าด่างนะคะไม่ใช่ดีแต่เพียงงานสวนนะคะยังดีกับงานบ้านด้วยนะคะนี่ระเบียงบ้านนะส่วนหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็ในบ้านด้วยนะแม่ก้อยไม่มีน้ำยาถูพื้นนะคะแม่ก้อยใช้น้ำขี้เถ้าด่างนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถูบ้านเลยบ้านหอมพื้นเงางามนะคะนี่ประโยชน์สารพัดเลยจ้าและในขี้เถ้าถ่านเนาะก็ไม่ได้มีแต่เพียงขี้เถ้าเนาะเพื่อนๆเนาะยังมีถ่านด้วยนะคะที่อยู่ของจุลินทรีย์ชั้นดีทำให้มวลดินไม่แน่นนะคะทำให้ดินโป่งล้วนซุยค่ะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆชูรสค่ะเรามาดูอัตราการใช้เลยค่ะต่อน้ำ10ลิตรค่ะตักนะคะ1แก้วนะคะ250มล.นะจ๊ะแก้วนี้เลยจ้าพืชงามใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะเป็นสวนเป็นไร่นะคะอัตราการใช้นะคะน้ำขี้เถ้าด่างนะคะเราใช้นะคะ5ลิตรนะคะต่อน้ำ200ลิตรนะคะน้ำขี้เถ้าด่างสูตรพิเศษค่ะเราใส่นะคะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนเลยค่ะเพื่อนๆโอเค
สำหรับเพื่อนๆที่จะไปลดพืชผักที่กินใบนะคะเพื่อนนำสัดส่วนนี้นะคะไปลาดลดพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะก็จะเสริมด้วยน้ำยาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบนะคะเพื่อจะไปลัดตึงกับพวกมดพวกเพี้ยแป้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เพี้ยแป้งเยอะมากมดแดงเยอะมากค่ะ1ช้อนเลยนะคะ1ช้อนต่อน้ํา10ลิตรนะคะนี่ค่ะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกถั่วฝักยาวน้อยนามะนาวเมาเบอร์รี่นะคะมะละกอจ้าที่มีอาการใบเหลืองนะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะหนูปลูกนิดๆหน่อยๆค่ะไม่ก้อยขาปลูกที่ระเบียงบ้านปลูกที่หลังบ้านนะคะเราใช้นะคะอัตราส่วนดังต่อไปนี้นะคะในการบำรุงพืชผักและไล่แมลงแบบง่ายๆนะคะเราใส่นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะอัตราส่วนในการใช้ก็คือน้ำสะอาดนะคะครึ่งนึงนะคะแล้วก็น้ำด่างค่ะอีกครึ่งนึงนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำสะอาดครึ่งนึงน้ำด่างครึ่งนึงนะคะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวแบบง่ายๆนะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีค่ะ1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่นะคะน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนชานะคะโอเคค่ะน้ำยาล้างจานสารจับใบแบบง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะสูตรบำรุงพืชผักไล่แมลงแบบง่ายๆจ้านี่ไม้ดอกไม้ประดับนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเร่งเขียวได้ดีนะนี่แม่ก้อยโรยนะคะผงชูรสเรียบร้อยแล้วนะคะต้นที่เหลือค่ะเพื่อนๆจ้าใช้นิดเดียวนะคะไม่เยอะนะจ้าโรยบางๆค่ะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะเพื่อนๆจ้าลูกกระถางเลยจ้าเป็นปุ๋ยง่ายๆใกล้ตัวเลยจ้าใช้ซองนี้เลยค่ะเพื่อนได้ทั้งน้ำด่างได้ทั้งขี้เถ้าได้ทั้งถ่านนะคะครบจบเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเดิมไม่ก้อยก็ใส่อยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยข้างล่างก็มีถ่านอยู่แล้วทีนี้เร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะเพื่อนๆนี่ดูยอดมะกรูดจ้าเนี่ยยอดเล็กๆก็มีค่ะคือเขาไล่มดไล่แมลงให้เราพร้อมเลยโดยเช่นกันจ้าเห็นแล้วค่ะมดดำมดแดงนะคะเพี้ยไฟไล่แดงเพี้ยแป้งค่ะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยมดอยู่ตรงไหนนะคะฉีดพ่นตรงนั้นเลยนะคะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะอย่าลืมจ้ามดมาทางดินนะเพื่อนๆฉีดพ่นลงดินเลยพืชไม่งามมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะไม่ออกดอกเลยค่ะไม่ก้อยขามีอาการแบบทรงๆนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยเดิมแบบเพียวๆอย่างนี้เลยค่ะลาดลดลงที่โคนต้นเลยจ้ารอบๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วสำหรับสูตรแบบเข้มข้นสูตรแบบเพียวๆค่ะเพื่อนๆมีขันใช้ขันนะคะมีบัวรดน้ำใช้บัวรดน้ำมีเครื่องฉีดพ่นใช้เครื่องฉีดพ่นเลยจ้าอันนี้แม่ก้อยใช้เป็นขันนะโอ้ภูมิใจนำเสนอค่ะกุหลาบแม่ก้อยดกมากๆต้นนี้เป็นกุหลาบไร้หนามแค่มีเพียงกระถางเดียวนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพียบเพียบมีสเปรย์ที่ฉีดพ่นค่ะใช้พ่นได้เลยค่ะเพื่อนๆจ้าใครที่รักกุหลาบนะคะปลูกกุหลาบนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะไล่เพี้ยไฟไล่แดงได้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆแบบฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะบนใบเนาะบนใบค่ะอย่างนี้นะแล้วใต้ใบนะคะเพื่อนๆช้อนขึ้นไปด้วยนะคะให้ทั่วเลยนี่กลับแบบแดงมากสวยมากเนี่ยจะบานอีกเพียบเลยค่ะเพื่อนๆใช้ปลูกเมาเบอร์รี่นะคะกังวลเรื่องเพี้ยแป้งนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะดกมากมะเขือของใครไม่งามค่ะใบหงิกหงิกหดๆนะคะปลายใบนะคะลู่ลงดินนะคะเพื่อนๆพลิกดูที่ใต้ใบเลยโอ้โหไม่หดได้ยังไงคะมีทั้งเพี้ยอ่อนค่ะแล้วก็มดดำมดแดงนะเพื่อนๆเราใช้ค่ะสูตรนี้เลยค่ะสูตรแบบบ้านๆสูตรโบราณนะคะค่ะแล้วก็ฉีดพ่นค่ะสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไล่มดไล่แมลงนะคะฉีดพ่นที่ใต้ใบค่ะทุกใบเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นเลยนะคะบนใบใต้ใบค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นลงดินด้วยนะนี่ต้นมะเขือยาวค่ะเพื่อนๆจ๋าเตรียมติดดอกแล้วนะคะเราฉีดพ่นสูตรนี้ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขานะคะเพื่อนๆการไล่แมลงนี่สำคัญมากค่ะสูตรนี้ดีมากๆเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงนะใครปลูกพริกค่ะพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะนี่ใช้สูตรนี้เลยค่ะทำให้พริกดกแบบง่ายๆนะคะป้องกันการป้องกันโรคนะคะเราต้องฉีดคุ้มกันเขานะคะตั้งแต่เขายังไม่ติดผลเลยนะคะคือฉีดตั้งแต่ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆฉีดได้เลยค่ะเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเขาเลยนะคะส่วนไหนที่ดอกบานแล้วนะคะไม่ต้องฉีดพ่นโดนนะคะฉีดส่วนอื่นแทนนะคะ
แม่ก้อยมีน้อยหนาด้วยนะคะเพื่อนสูตรนี้นะคะก็ใช้กับน้อยหนาได้เลยจ้าน้อยหนาค่ะต้นสูงต้นใหญ่แล้วนะคะแม่ก้อยจะลาดรถนะคะที่ชายกิ่งเลยนะคะชายกิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะลาดรถเลยช่วงนี้นะคะหน้าดินนะคะอย่าให้แห้งนะคะสำคัญมากๆค่ะไถปลูกมะนาวค่ะสูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆจ้าลดทางใบนะคะเป็นปุ๋ยทางใบจ้าเพื่อนค่ะลาดรถที่ชายกิ่งด้วยนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้อยด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกทีบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยยุบด้วยยุบด้วย